ง12ราศีนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องของเลิกงามยามดีกันนะคะครับยังมี SMS กันอยู่จ้ะเลยค่ะคุณสมพรนะคะ7มิถุนายนปี01ตรงกับวันเสาร์เวลา 14:45 นาทีนะคะถามลัคนาราศีค่ะอาจารย์จากกรุงเทพมหานครถามเรื่องของเกณฑ์จะยกย้ายที่อยู่มีไหมคะแล้วจะดีไหมกรุงเทพมหานครค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลของคุณก็เหมือนกันสุขแรงรักในพื้นชะตาก็อย่าไปเข้าหุ้นร่วมลงทุนกับใครเสียเปรียบแล้วก็ความรักประคับประคองให้ดีๆนะครับเกณฑ์ย้ายที่อยู่ค่ะสักครู่นะครับถ้าเป็นในช่วงสั้นๆเนี้ยย่าง57แต่มันเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะก็มีโอกาสนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าอยากจะย้ายนะก็พยายามปิดให้จบก่อนจะถึงวันเกิดความจริงร่ำๆว่าจะย้ายตั้งแต่ช่วงย่าง56มาแล้วแหละนะครับก็เอาเป็นว่าตามนี้นะถ้าคิดอยากจะย้ายก็ขอให้จบภายในช่วงย่าง50ถ้าไม่ทันล่ะคะมันมีโอกาสจะทันครับเพราะว่าในช่วงย่าง58มันมีเกณฑ์ได้มาซึ่งของใหม่อาจจะเป็นที่อยู่อาศัยใหม่นะลองดูจังหวะเปลี่ยนผ่านแบบนี้นะครับส่วนถามว่าย้ายแล้วดีไหมดีดีนะสู้ขอให้สมหวังจ้ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณทัศนียานะคะเกิดวันจันทร์ที่26สิงหาคมปี28เวลา 15:02 นาทีถามลัคนาราศีเหมือนกันจากจังหวัดลพบุรีค่ะแล้วก็เรื่องของงานวงเล็บมาว่าเอกชนนะคะมีปัญหากับหัวหน้ากฎของการทำงานข้อ1เขาบอกว่าอย่าพยายามมีปัญหากับเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาข้อที่2ถ้าไม่แน่ใจให้ย้อนกลับไปดูข้อที่1อีกครั้งหนึ่งนะความจริงอันนี้ผมว่ามันเป็นปัญหาคลาสสิกของคนที่เป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนแต่ตอนนี้ปัญหาของผมคือหาลพบุรีไม่เจอค่ะรอเรือแล้วรอลิงค่ะอาจารย์ลพบุรี 15:02 นาทีค่ะลัคนาอ๋อไม่แปลกลัคนาราศีพิจิกเนี่ยแหละอิทธิพลของดาวเสาร์ตอนที่ผมออกจากงานประจำที่มั่นคงมากๆเนี่ยในระดับประเทศเลยเนี่ยใช่งานที่ผมได้ทำผมโชคดีแต่ตอนที่ผมออกจากงานก็คือตอนนั้นผมถูกพระเสาร์ทับลัคนาคือร้อนแล้วก็มีแต่ปัญหาที่มันคาราคาซังยืดเยื้อไม่สบายใจฉะนั้นเมื่ออ่ะโอ้โหฟังผมให้ดีนะครับจังหวะรอยต่อย่าง30และ31นี้สำคัญมากนะครับมันมีโอกาสจะเกิดปัญหาเรื่องงานรวมถึงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงค่ะอาจจะไม่ถึงออกจากงานก็ได้นะครับนะฉะนั้นก็บอกได้เลยฮะในแง่ของผู้บังคับบัญชาชนไปก็เหนื่อยเปล่าปีนี้แข็งกว่าเราอยู่แล้วทั้งในแง่ดวงคุณทั้งในแง่ชีวิตจริงฉะนั้นประคับประคองสิ่งเดียวที่แนะนำให้ทำได้ก็คือผ่อนหนักให้เป็นเบาช่วงนี้นะก็ให้คุณไปซื้อกรรไกรตัดเล็บก็ได้ถวายพระสงฆ์หลังวันเกิดสำคัญมากหลังวันเกิดเนี่ยแบ่งปันบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังนะครับหรือว่าถ้ามีโอกาสได้เจอผู้พิการเรื่องการสื่อสารผู้หูหนวกเป็นใบ้ก็ขอให้ทำนะอดทนให้พ้นช่วงเวลานี้คือดวงทั้งศาสตร์แรกทั้งโหราศาสตร์ไทยมันขึ้นเหมือนกันแหละอีกประมาณ2ปีไม่ได้ขู่นะกระทบการเงินไหมคะเนี่ยของในเรื่องของเงินแน่นอนนะกระดุมพระก็เป็นกาลีอยู่ตอนนี้ฉะนั้นถ้าคุณออกจากงานมันจะยิ่งกระทบ คือไม่ใช่ว่าเป็นแบบนี้แล้วต้องออกเหมือนผมทุกคนไม่ใช่คือตอนนั้นผมก็ไม่รู้แต่ไม่มีใครดีทุกปีถ้าใครรู้ว่าช่วงเวลาไหนไม่ดีก็เน้นการทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกแล้วอันที่สองถ้ามีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงจะเป็นโรเตทภายในก็ได้นะแต่ขอให้ไปคุยกับปลายทางก่อนนะก่อนที่จะกลับมาคุยกับต้นทางที่นายเราอยู่สำคัญที่สุดนะครับท่านต่อไปค่ะคุณเกิดวันพฤหัสที่5พฤษภาคมปี03เวลา5ทุ่มนะคะจ้ะ5ทุ่ม16นาทีถูกไหมคะทำไมเวลาอ่านต้องทำตาเซ็กซี่อ่ะไม่ได้เซ็กซี่อ่ะคุณมองไม่เห็นใช่ไหมใช้ความพยายาม5พฤษภา03นะครับเวลาใช่หนูเห็นเป็น6ทุ่มอ่ะเหมือนกันเลยนี่กระตาหยีเหมือนกัน6ทุ่มเที่ยงคืนเดี๋ยวนะครับ5พฤษภา03เดี๋ยวดูวันก่อนลูกพฤหัสพฤหัสคืออย่างนี้ส่วนใหญ่คนที่เกิดในใกล้ 2,500 เนี่ยนะเวลาเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยมักจะยึดถือว่าเป็นวันเดิมอยู่อ่ะผมพยากร
บนสมมติฐานนี้นะคือคุณเกิดวันพระฤหัสที่5พฤษภาคม03แต่เกิดเลยเที่ยงคืนของวันพฤหัสไปค่ะนะฟ้าสว่างเป็นสุขแต่ถ้าเกิดฟ้าสว่างเป็นพฤหัสส่งคำถามมายืนยันนะฟังผมให้ดีนะอันนี้ผมจะพยากรณ์บนสมมติฐานคุณเกิดเลยเที่ยงคืนของพฤหัสเช้าเป็นสุขแต่ถ้าเกิดฟ้าสว่างเป็นพฤหัสค่ะรอยต่อระหว่างคืนพุธคุณส่งมาถามใหม่ถามว่าขายก๋วยจับยวนต้องเน้นที่ตั้งไหมคะในอันนี้แฟนประจำจริงๆแล้วของกินถ้าจะให้ดีและสมรูปจริงๆเนี่ยจะต้องมีการแปรรูปเช่นอย่างปลาร้าเนี่ยใช่ อาหารแปรรูปค่ะหมักดองใช่แช่แข็งกระป๋องแช่อิ่มใช่ค่ะนะคือจะต้องมีนัยยะแบบนั้นจึงจะสมรูปของคุณประเด็นไม่ได้อยู่ที่สถานที่นะแต่ก็ถ้าทำของกินก็พอไปได้แหละแต่ถ้าจะให้สมรูปที่สุดก็ทำตามเงื่อนไขอย่างที่ผมบอกค่ะแล้วก็มีทะเบียนรถ9510ค่ะ10กำลังพระเสาภาระเยอะ95สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข0ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอรุณนะคะวันอังคารที่3มีนาคมปี30ปีขานเวลา 3:29 นาทีถามเรื่องของความรักค่ะ 3:29 นะคะเกณฑ์ในเรื่องของความรักเนี่ยช่วงย่าง29และ30นี้ประคับประคองให้ดีนะครับนะฉะนั้นลักษณะการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันถ้ามีระยะห่างกันบ้างก็ดีค่ะตอนนี้ถ้าสะดวกนะซื้อสายยางยาว15เมตรถวายวัดส่วนหลังวันเกิดต้นปีหน้าเน้นพวกของมีคมนะจะเป็นกรรไกรมีดปลอกผลไม้ถวายพระสงฆ์ก็ได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพชพรนะคะเกิดวันจันทร์ที่4มีนาคมปี28เวลา10นาฬิกาจ้าเรื่องเงินมีเกณฑ์จะดีขึ้นบ้างไหมและเมื่อไหร่ค่ะผมพูดอยู่เสมอฮะส่วนใหญ่ดวงไม่ค่อยโกหกนะอริเป็นกาลีถ้าคุณไม่ได้มีศัตรูคุณจะมีปัญหาหนี้สินและปัญหาช่องท้องด้วยสุขภาพนะครับและหรือนะฉะนั้นปีนี้เหนื่อยสุดๆจริงๆจังหวะเวลาที่เป็นแบบนี้ก็จะพูดให้กำลังใจในปีที่ผมเป็นแบบนี้ก็เหนื่อยมากแต่พอมันเปลี่ยนแปลงอายุย่างขยับทักษะเคลื่อนทุกอย่างก็เบาบางลงฉะนั้นตอนนี้ก็พยายามทำทุกอย่างแหละลดค่าใช้จ่ายหรือจะมีโอกาสหารายได้เพิ่มปัจจัยบวกของคุณยังดีนิดนึงเลยครึ่งปีหลังไปแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีรายได้เพิ่มเข้ามามากขึ้นแต่ปัญหาคือภาระหนี้ที่มันมีอยู่นั่นแหละก็ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ15ตัวถ้าทำได้อยากให้ทำนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกเอสเอ็มเอสที่ส่งกันเข้ามาในรายการของเราและแน่นอนนะคะมีอีกหนึ่งช่องทางทางอีเมลนะคะจากคุณดาริกานะคะเกิดวันอาทิตย์ที่24มกราคมปี31นะคะเวลา 16:45 นาทีปีมะโรงนะคะมีบ้านเลขที่ทับ4บ้านเลขที่ก่อนแล้วกันค่ะดาวพุธก็หมายถึงความเฉลียวฉลาดนะทำพาณิชยกรรมการค้าขายดีแต่ระวังทำบุญกับคนไม่ขึ้นจะช่วยเหลือใครดูให้แน่ใจก่อนนะครับค่ะบอกว่าอยากสอบถามเรื่องของการเงินโชคลาภคู่ครองจะได้ทำงานไหมคะเร็วๆนี้มีหรือเปล่ากัมมะเป็นกาลีนะครับนั่นหมายถึงว่าเกณฑ์งานเสียตกงานก็ได้แล้วช่วงนี้จะได้ทำไหมคะก็ย่าง28ก็ฝากทำบุญเสริมหน่อยแล้วกันนะครับให้คุณโละพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มชุดนอนนะครับไปบริจาคนะครับแล้วก็คงจะต้องพยายามสร้างโอกาสให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นการสมัครหรือแม้กระทั่งการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เน้นถ้ามีบุรุษเพศนะครับที่พอจะมีเส้นสายคอนเนคชั่นเนี่ยพอจะเอื้อประโยชน์ในเรื่องของงานได้นะครับจ้ะค่ะการเงินโชคลาภคู่ครองค่ะมันก็จะล้อกันนะกับในแง่ของสถานะในเรื่องของงานนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าปีจรเนี้ยก็ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ครับจ้ะนะคะโชคลาภเป็นไงคะไม่เด่นไม่เด่นนะครับคู่ครองความรักความสัมพันธ์ถ้ามีคู่อยู่แล้วค่ะถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยถึงอย่างไรก็อย่างนี้ฮะถ้ามีคู่อยู่แล้วให้ระวังความพลิกผันแต่ถ้ายังโสดถึงอย่างไรจะมีความก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องนะปีนี้เหมือนจะจืดจางอ่ะจะเป็นทรงนั้นนะครับนะคะคุณผู้ชมก็สามารถส่งข้อความนะคะเข้ามาถามกันได้ทาง miracle_ch@hotmail.com นะคะสำหรับช่วงนี้ไปฟังเรื่องงามยามดีกันค่ะ
ฤกษ์งามยามดีนะครับวันนี้ก็วันเสาร์นี้นะครับก็ยังเป็นอีกหนึ่งวันที่สามารถประกอบการมงคลได้16พฤษภาคม2558ครับวันนี้หลีกเลี่ยงการอุปสมบทบรรพชาเนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตปัตตเสมาที่เหลือทำได้ครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 13:01 น.ถึง 13:30 น.แต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะครับต่อช่วงปลายเดือนเลยครับไปกันไวนิดนึงฮะพุธที่27นะประกอบการมงคลได้แต่ไม่ควรออกรถ 16:01 น.ถึง 16:30 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อที่ศุกร์ที่29ครับวันนี้หลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีนะครับสำหรับคนที่คิดอยากจะประกอบการมงคลและเป็นอีกหนึ่งวันที่ไม่ควรออกรถที่เหลือดำเนินการได้8:01 น.ถึง8:30 น.คือช่วงเวลาที่ดีแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยเสาร์ที่30ครับวันนี้มีดิถีที่ดีทั้งดิถีเรียงหมอนแล้วก็วันฟูครับประกอบการมงคลได้ไม่ติดขัดนะวันฟูก็ขอให้นึกถึงขนมถ้วยฟูนั่นแหละเบ่งบานเจริญงอกงามช่วงเวลาที่ดีเยี่ยม 13:01 น.ถึง 13:30 น.แต่คนที่เกิดพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงสุดท้ายครับกระจุกกันอยู่ช่วงสิ้นเดือนก็คือวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันนี้เป็นอีก1วันครับที่ไม่ควรจะประกอบการมงคลในพระอุโบสถหลีกเลี่ยงการอุปสมบทบรรพชาเนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตปัตตเสมาที่เหลือทำได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด16:01 น.ถึง16:30 น.วันนี้เป็นวันมหาสิทธิโชคนะแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะค่ะก็มีหลายวันนะที่ห้ามออกรถนะคะซึ่งคุณผู้ชมนะคะก็สามารถติดตามชมย้อนหลังได้นะคะใน YouTube Channel นะคะชื่อว่า Miracle Channel เว้นวรรคด้วยนะคะแล้วก็ TV Thailand และแน่นอนนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้อย่าลืมไปพบกันกับบูธ Miracle นะคะที่ Royal Paragon Hall ชั้น5นะคะก็วันนี้พี่มวยกับอาจารย์หัตถานะคะอยู่ที่นั่นแล้วนะคะ2วันด้วยกันวันนี้กับพรุ่งนี้แล้ววันอาทิตย์นะคะก็จะเจอกับเรา2คนนะคะก็จะมีอะไรไปฝากคุณผู้ชมในงานนะคะอย่าลืมมาพบปะพูดคุยกันนะคะ 10:00 น.ถึง 16:00 น.โดยประมาณครับทุกวันจ้ะนะคะถึงวันอาทิตย์นี้เท่านั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะจ้ะเส้นทางชีวิตนะคะไม่เคยมีทางตันตราบใดที่ชีวิตเรานั้นยังมีลมหายใจนะคะวันนี้แพทย์และอาจารย์พรพจน์ลาไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์นะคะเวลา8:30 น.ถึง 10:00 น.วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ